สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับมองโลกแบบวิกรมอยู่กับเรื่องของภาระหนี้เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับว่าเรานั้นไปใช้เงินในอนาคตและบางคนนั้นก็เป็นภาระเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน2เด้งอันนั้นทำให้ล้มละลายกันอย่างนาเลเนรนาดเลยทีเดียวตอนนั้นท่านผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นปัญหาก็คือรายได้ครับอย่างกับหลายๆคนที่ล้มละลายไปก็เป็นเพราะว่าไม่สามารถที่จะมองเห็นรายได้หรือความหวังใดๆทั้งสิ้นนะครับที่จะมาคืนหนี้สินและอัตราดอกเบี้ยที่เรียกว่ามากมายขนาดนั้นเช่นอย่างกับอมตะตอนนั้นผมเองนั้นมองไม่เห็นจริงๆว่าเรานั้นจะสามารถที่จะคืนหนี้ได้อย่างไรตอนนั้นหลายๆคนที่ผมเห็นผมพบนั้นหลายๆคนอาการหนักเลยนะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับกำลังมองว่าเขาจะหาลู่ทางแบบไหนโอกาสที่จะนำเงินเหล่านั้นไปคืนเขามีบางคนนั้นก็ปิดบริษัทเลยครับหนีไปเลยพวกนี้ถือว่าเป็นสีถนนชัยแต่สำหรับคนที่มีความรับผิดชอบแล้วอันนั้นถือว่าหนักมากเพราะกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยทีเดียวหลายๆบริษัทนั้นก็มีการตัดทางด้านทรัพย์สินที่ไม่จำเป็นขายออกไปธุรกิจที่ไม่ได้เป็นธุรกิจหลักก็ขายออกไปผมก็เป็นคนหนึ่งในแบบนั้นนะครับเรามีอะไรที่ไม่ได้เป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับเราเรามีอะไรที่เราคิดว่าเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ก็ขายหมดเหลือแต่อมตะที่ดินนั้นผมยังอยากจะบอกว่าเรายังมีที่ดินผมนั้นมีบริษัทก่อสร้างบริษัทหนึ่งครับเอ่ยชื่อก็ได้ครับชื่ออิตาเลียนไทยวันนั้นเขามารับเหมางานที่อมตะซิตี้ผมติดหนี้อิตาเลียนไทยประมาณสักเกือบ600ล้านบาทผมบอกกับผู้บริหารของอิตาเลียนไทยคือคุณนิจพรนะครับว่าผมนี่สงสัยจะล้มละลายมากเลยทีเดียวโอกาสสูงบอกกับเขาว่ายังไงก็แล้วแต่เอาที่ดินที่ผมยังขายไม่ได้นั้นเอาไปก่อนแล้วถ้าเกิดผมมีเงินก็จะมาไถ่ถอนคืนมาอันนั้นเป็นการแสดงความรับผิดชอบนะครับและสุดท้ายเมื่อวันหนึ่งที่ผมธุรกิจนั้นฟื้นตัวขึ้นมาผมก็เอาที่ดินนั้นเอาเงินไปเอาที่ดินนั้นคืนกลับมานั่นก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เราต้องรับผิดชอบและนั่นก็คือสิ่งที่ผมทำและก็อยู่ในสถานการณ์ที่ถือว่าเหนื่อยมากเราต้องไปคุยกันต่อนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาแล้วก็วางแผนในระยะยาวอย่างไรขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ